รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736มอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Ever Fresh ที่เทดฟันเนี่ยได้สนับสนุนผู้ประกอบการเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นของประเทศแล้วก็เรื่องจิ้งหรีดก็จะเห็นชัดเลยนะว่าการมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยจะช่วยนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วเนี่ยยังช่วยเกษตรกรด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างจิ้งหรีดเนี่ยพอเราสามารถส่งออกได้มีผู้ประกอบการที่แข็งแรงก็จะทำให้ชาวบ้านให้เกษตรกรเนี่ยแข็งแรงตามไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญของกระทรวงแล้วก็เป็นเราถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญและอีกประการหนึ่งเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้กับผู้ประกอบการใหม่ๆน้องๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หรือที่จบการศึกษาไปแล้วเพิ่งจบเนี่ยนะครับแล้วสามเห็นว่ามันก็มีอีกช่องทางหนึ่งในการที่ตัวเองจะมาเป็นผู้ประกอบการที่อาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับก็วันนี้เราก็ได้มาดูเหมือนเป็น success case ของเท็ดฟันนะครับว่าผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจากเท็ดฟันของเราเนี่ยสามารถไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีของตัวเองได้ยังไงแล้วก็มีตรงไหนบ้างนะครับก็คือทุนของเราเนี่ยก็ช่วยในหลายด้านนะครับทั้งการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์นะครับการผลิตสินค้าล็อตแรกเพื่อไปทดลองตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับการหาตลาดใหม่ๆรวมถึงการทำมาตรฐานและก็การเข้าถึงที่ปรึกษานะครับก็ตอนนี้เท็ดฟันของเราก็เปิดรับสมัครให้ทุนกับน้องๆในมหาลัยนะครับภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่า You Start Up Fund นะครับก็เป็นทุนที่ให้สำหรับทั้งน้องที่มีความสนใจจะทำธุรกิจมีไอเดียนะครับก็ทุนไอเดียก็ให้อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับแล้วก็น้องที่อยากทำต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดก็จะให้อยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อทุนนะครับก็น้องที่สนใจเนี่ยก็สามารถสมัครได้2ช่องทางนะครับก็ช่องทางแรกก็สมัครเข้ามาที่กองทุนเท็ดฟันนะครับก็คือที่เว็บไซต์ของเท็ดฟันเองนะครับก็ Google คำว่าเท็ดฟันเจอเว็บไซต์ก็มีลิงก์ให้สมัครได้เลยนะครับอีกช่องทางนึงก็คือสมัครผ่านเท็ดเฟลโลในพื้นที่นะครับเรามีเท็ดเฟลโล34เครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับก็เป็นทั้งมหาลัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องๆแล้วก็สมัครเข้ามารับทุนกับทางเราได้นะครับก็ในช่วงนี้เราก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็เรียนเชิญน้องๆนักศึกษาที่สนใจทุกท่านก็มาสมัครทุนกับเท็ดฟันได้นะครับต่อจากที่ได้รับทุนของเท็ดฟันค่ะเราทำเป็นโปรตีนสกัดละลายน้ำมันจะไม่ได้เป็นผงจิ้งหรีดปกติหรือทั่วไปที่เราเห็นค่ะตัวนี้จะเป็นคอนเซนเทรตโปรตีนซอลูเบิลค่ะมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถบริโภคเพื่อคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนค่ะแล้วเป็นโปรตีนที่พอสกัดแล้วมีการทดลองในร่วมกับคณะแพทย์แล้วตัวนี้คิดว่ามันจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่ามันเป็นแหล่งวัตถุดิบของประเทศไทยเราสกัดต้นทุนต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้คนไทยสามารถได้ใช้บริโภคตรงนี้ได้คุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศค่ะเดิมก็เป็นอเมริกาแคนาดาหลักๆค่ะแล้วก็จะมีในเอเชียค่ะอย่างตัวเม็ดเนี่ยก็จะเป็นในเอเชียค่ะอยากฝากน้องๆหรือผู้ประกอบการที่สนใจนะคะกองทุนเท็ดฟันเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เราก้าวกระโดด
อุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการมีมากมายมหาศาลเรียกว่ายากอะค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมีพี่เลี้ยงที่จะพาเราเปลี่ยนชีวิตเรียกว่าอยากจะส่งออกเขาจะพาเราส่งออกอยากค้นหาตลาดว่าของเราเหมาะกับประเภทไหนวางโมเดิร์นเทรดไหมหรืออะไรเงี้ยเขามีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยค่ะตรงเนี้ยอยากให้ลองเข้ามาแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยค่ะข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนใจกล้าใจแกร่งใจแข็งและแข็งใจสู้เท่านั้นจึงจะเอาชนะความพิการได้โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรีนะจะบอกให้ที่นี่อำเภอบางกรวยที่ไหนไม่มีแต่ที่นี่มีโรงพยาบาลบางกรวยนี่คือหนึ่งในผู้พิการที่อดีตเคยแต่ติดบ้านติดเตียงต่อมาเมื่อเข้าศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีแล้วเขาเหล่านี้มีกำลังใจดัดแปลงรถยนต์จนขับขี่ได้และกล้าเผชิญกับโลกภายนอกบางคนติดบ้านติดเตียง 7-8 ปีพอมาอยู่ตรงนี้ได้ใจ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ก็ต้องยอมรับว่าใจนี่สำคัญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นจริงจับต้องได้สัมผัสได้กินได้เนาะนะที่ผู้พิการได้รับการดูแลร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับพิการแค่กายแต่ใจยังสู้ถ้าเราชนะใจตัวเองทุกอย่างมันจะทำได้หมดครับเนาะครับใจต้องแกร่งต้องแข็งเนาะใช่ครับต้องเปลี่ยนความคิดครับใจขอให้คุณแบบความคิดเปลี่ยนความคิดแล้วก็มองอนาคตตัวเองหาเป้าหมายให้ได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนครับส่วนที่โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรีถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบเพราะมีทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายอุปกรณ์ผลิตแขนขาเทียมฟรีให้ผู้ถือบัตรทองมา3ปีแล้วศักยภาพเราสูงเรามีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายอุปกรณ์ภาคเอกชนผลิตกายอุปกรณ์เทียมกับเราทั้งประเทศผู้พิการด้านขามารับบริการที่นี่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ถึงพร้อมเรื่องดูแลผู้พิการเราเจอคนไข้เสร็จเราประเมินเรียบร้อยแล้วว่าคนไข้พร้อมที่จะใส่ขาเทียมเราก็จะส่งไปให้กับทีมนักกายอุปกรณ์ทำขาเทียมต่อโดยคนไข้ไม่ต้องจ่ายเงินเรื่องนี้เอกว่ายอดสักชัยว่าเยี่ยมยอดเยี่ยม สปสช.จัดสรรงบส่วนนี้ลงมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้พิการทุกคนครับนี่คือความพร้อมของโรงพยาบาลบางกรวยโอ้คนนนทบุรีจะดูกี่ทีหน้าตาดีไม่มีแปรผันเมืองนนอยู่ติดกรุงเทพรู้กันกรุงเทพกับเมืองนนนั้นร้อยปีเดือนวันแยกกันได้ไงข่าวดีดีกับพี่คำรณเชิญท่านมาเยี่ยมยนต์ความเท่าเทียมกันของผู้พิการสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรีนะ จะบอกให้ไปไปเลยค่ะตอนเดิมทุเรียนสูงกว่าคนปัจจุบันคนสูงกว่าทุเรียนและกำลังปรับเปลี่ยนให้สวนทุเรียนเป็นแลนด์มาร์คเช็คอินที่ชบารีสอร์ทนะ จะบอกให้จันทบุรีบ้านเราคือจันทบุรีชบาไพรของพี่รับเจ้าเทียบเท่าจันทบุรีคือบ้านเรานี่คือการทำให้คนอยู่สูงกว่าต้นทุเรียนด้วยการยกทางเดินลอยฟ้าเพื่อชมสวนของชบารีสอร์ทอำเภอเมืองจันทบุรีต่ำใต้ทางเดินลอยฟ้าลงไปเป็นการปลูกผักหลากหลายชนิดทั้งผักสลัดเรดโอ๊กกรีนโอ๊กผักไทยนานาชนิดเป็นผักปลอดภัยเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่เข้ามาเที่ยวรวมถึงทำอาหารขายด้วยทานผักออร์แกนิกทานไข่ไก่อารมณ์ดีคนเราก็จะอายุยืนยาวยิ่งขึ้นไปค่ะ ขณะที่ใกล้ๆกันนั้นก็เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเอาไข่มาขายนักท่องเที่ยวและปรุงเป็นอาหารจำหน่ายเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองจันทบุรีปลูกข้าวไม่พอบริโภคเขาก็จำลองแปลงนามาปลูกให้นักท่องเที่ยวชมสาธิตการเกี่ยวข้าวด้วยเขียวแบบโบราณชบาหลากหลายสายพันธุ์ทั้งชบาไทยชบาเทศปลูกไว้มากมายให้สมชื่อชบารีสอร์ทใ
เข้ามาเมืองจันทร์สักครั้งและแวะมาที่ชบารีสอร์ทจะตอจอติดใจนี่คือการคิดเสริมเพิ่มเติมจากสวนทุเรียนธรรมดาให้ค่าของมันมีมากขึ้นขอรับแม่นบ่แม่นอีหลีระยองเขาว่าหิสันเมืองจันทร์ละเขาว่าหิยาวเมืองตราดไม่มีอื้อเช้าหิไม่สันไม่ยาวแต่ว่าหิกลางกลางข่าวดีๆกับพี่คำรณบอกกับพี่น้องทุกคนว่ามากมายคุณค่าหลากหลายของดีที่ชบารีสอร์ทเมืองจันทบุรีนะจะบอกให้คำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานียาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ท่านผู้ชมฮะสบค.เคาะออกมาแล้วสำหรับมาตรการป้องกันโควิดนะครับแบ่งพื้นที่ออกเป็น2สีเท่านั้นนะฮะสีแดง18จังหวัดนอกนั้นอีก59จังหวัดทั่วประเทศเป็นสีส้มสีส้มใช่โอ้มาตรการเข้มเลยนะฮะสีแดงเนี่ยร้านอาหารเปิดได้ถึง3ทุ่มแต่ว่าถ้าในโซนสีส้มเนี่ยร้านอาหารเปิดได้ถึง5ทุ่มแต่ว่าทั่วประเทศเหมือนกันเลยนะฮะร้านอาหารห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่นะแล้วก็มีเรื่องของงดการสังสรรค์งดจัดปาร์ตี้รวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับเกิน50คนไม่ได้แล้วก็งดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะให้ไปเรียนออนไลน์แทนใช่แล้วก็มีปิดสถานบันเทิงสวนสนุกในห้างทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้คือมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ18เมษายนเบื้องต้นนี่กำหนดเอาไว้2สัปดาห์ก่อนเพื่อคุมโควิดนะครับเมื่อวานท่านบอกแล้วว่าไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิวแต่มันก็คล้ายๆล็อกดาวน์เหมือนกันแต่บางๆ แต่ว่าต้องให้ความร่วมมือกันนะครับกาดสูงเลยนะครับในช่วงนี้นะครับไออันนี้ภาพกิจนิมนต์นะฮะจากเพจพระมหาไพรวันพระท่านยังคงรับกิจนิมนต์อยู่นะฮะแต่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดสูงสุดจริงอ่ะดูสิจะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะสูงกว่านี้ไม่มีแล้วนะไม่ได้แล้วถ้าสูงกว่านี้คือชุดอวกาศนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทำบุญออนไลน์กันได้ใช่ไหมถ้าอยากจะทำบุญกันเข้าวัดกันมาถึงเรื่องต่อไปครับคุณผู้ชมครับจำโครงการ U2T ได้ไหมครับจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเนี่ยนะฮะจากรากแก้วนะครับของประเทศเป็นการเปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีการไลฟ์สดกันวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามท่านรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับซึ่งเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งท่านแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับมีทั้งปลัดนะครับมีทั้งผู้บริหารเนี่ยได้เดินทางกันไปที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอสุขิรินทร์เพื่อไปดูแล้วก็ติดตามการจ้างงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือ U2Tกระตุ้นให้ชาวบ้านทำธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนมีการชูฮาลาบาลาฮาลาบาลาเนี่ยจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชียเลยนะฮะที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังครับว่ามีการจ้างงานไปแล้วถึง300คนเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้กันครับก็ตั้งใจนะครับเรื่องวันหยุดสงกรานต์เนี่ยจะต้องมาเยี่ยมที่สุขรินทร์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีโควิดก็ไม่ล้มเลิกเพราะว่าสุขรินทร์เนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศก็ว่าได้นะครับอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
งานที่ U2T ที่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขรินเนี่ยนะครับก็ทำได้ดีมากนะครับรู้สึกเลยว่าในตอนต้นเนี่ยก็คืออยากจะมาให้กำลังใจว่าเมื่อมาฟังเรื่องราวต่างๆแล้วผลงานของ U2T ที่ฟังชาวบ้านพูดฟังอาจารย์พูดฟังบัณฑิตพูดกลายเป็นตัวเองได้กำลังใจมากกว่าซะอีกว่าในที่ที่ลำบากนะทุกคนก็ยังทำโครงการ U2T กันได้อย่างตั้งใจมีความสร้างสรรค์สูงมากนะครับและที่ดีใจอีกอย่างก็คือว่ามันทำให้ตำบลเนี่ยคึกคักขึ้นมีคนเดินไปเดินมามีคนจับจ่ายใช้ของแล้วก็มีเด็กๆที่มาทำให้เกิดอะไรชีวิตชีวาขึ้นนะอันเนี้ยชี้ให้เห็นว่า U2T เนี่ยน่าจะมาถูกทางที่สุขรินทร์เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงคือเป็นคนพื้นที่เกือบหมดที่ทำU2T เนี่ยนะครับเป็นคนที่สุขรินทร์นี่เกือบหมดนะครับทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งจากโครงการนี้เนี่ยหนูคิดว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเราได้มากๆเพราะว่าช่วงโควิดนี้จะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนเปิดเลยค่ะแล้วก็หนูเป็นบัณฑิตจบใหม่ด้วยก็ค่อนข้างที่แบบล้นวิชาก็อยากจะแบบหาประสบการณ์หาความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วพอมีโครงการนี้เข้ามาก็คือว่าช่วยทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องประสบการณ์เรื่องชีวิตการทำงานหนูรับผิดชอบ3ตำบลเป็นตำบลกะลั่วเหนือตำบลไพรวันแล้วก็ตำบลโคสิตค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมาดูว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมีเพนพอยต์อย่างไรแล้วเมื่อเราทราบเพนพอยต์ของเขาแล้วเราก็จะนำเพนพอยต์ตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ได้จากโครงการนี้เลยก็คือ1ได้ประสบการณ์การทำงานค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนเลยเราได้เรียนรู้ว่าการที่เราทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างก็หนูอยากจะขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่ได้มีโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่แต่เพียงช่วยให้บัณฑิตจบใหม่แบบเราค่ะแต่ยังช่วยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งหนูคิดว่าประชาชนอ่ะเขาเดือดร้อนกว่าเราอีกเพราะว่าเขาอ่ะต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากมายบางคนก็เป็นหนี้สินนะคะการที่มีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยหนูคิดว่าทำให้เขามีรายได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับข่าวต่อไปไปยินดีกับคุณประภัสสรศรีเมืองนะครับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Queen Alice เครื่องสำอางคุณภาพครับล่าสุดนี้ได้รับรางวัลนี้นะครับ Beauty Bits Award 2021เป็นรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นประจำปี2564นะครับมอบรางวัลโดยพลเอกเสริมศักดิ์วิเชษฐ์ชัยศรีอดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณกรรมการนะคะที่เลือกแบรนด์ Queen Alice Foundation ให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะ Beauty Bits Award ปี2021ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือเป็นครีมรองพื้นนะคะพอดีว่าส่วนตัวแล้วอยู่ต่างประเทศก็เลยได้สูตร All Hour จากประเทศฝรั่งเศสค่ะเรานำเข้าส่วนผสมจากฝรั่งเศสเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ผลิตที่นี่นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะผลิตสินค้าระดับ Counter Brand นะคะให้กับคนไทยได้ใช้ในราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะเปิดตลาดประเทศไทยแล้วก็นำออกไปที่ยุโรปด้วยค่ะความพิเศษของครีมรองพื้นของเรามันอยู่ที่ตรงไหนมันจะไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่มีน้ำมันไม่ทำให้เป็นสิวไม่อุดตันนะคะคือเราสามารถเกลี่ยเกลือนผิวแล้วก็มันจะรู้สึกแบบดูเฮลตี้นะคะแล้วก็ในครีมรองพื้นเราจะมีแอนตี้เอจิ้งแปปไทด์นะคะแล้วก็มีวิตามินอีซึ่งเป็นบำรุงในตัวแล้วก็ไม่พอนะคะเรายังมีครีมกันแดดนะคะ2 in 1ค่ะมีกันแดด40 SP plus นะคะหลายๆคนคงรู้จักโกสโฮโมนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าใครต้องการที่จะอ่อนเยาว์นะคะชะลออายุของเซลล์โกสโฮโมนเป็นที่รู้จักมากนะคะทีนี้ว่าทางเราจะนำเข้าโกสโฮโมนนวัตกรรมนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครต้องการก็คือว่าเราสามารถที่จะออเดอร์จากอเมริกาได้ตรงนะคะก็ทักมาได้เลยค่ะส่วนครีมรองพื้นนะคะของเราก็ติดต่อมาที่ Queen Alice Foundation นะคะเพจ Queen Alice Foundation ของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้เพจนี้ค่ะแล้วก็อีเมลก็ lab75@yahoo.comนะคะเบอร์โทรศัพท์0925354228ค่ะแล้วก็อยากจะฝากครีมกันแดดตัวนี้ด้วยนะคะชื่อ UV Effect นะคะอันนี้ใช้ได้สำหรับผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะว่าบ้านเรามีฝุ่น PM 2.5 แล้วตัวนี้จะช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะแล้วเราก็จะเอาออกสู่ตลาดเร็วนี้แล้วค่ะคิดว่าคราวต่อไปเราจะมารับรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะสำหรับรางวัล
วัลที่ Queen Elizabeth ได้รับนะครับเป็นรางวัล Beauty Biz Award คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์เลยนะครับซึ่ง Queen Elizabeth ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Queen Elizabeth Thailand นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับ0925354228ครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดกันค่ะเป้คุณเอกคะจะพาไปรู้จักกับพระพุทธรูปหลวงพ่อหายเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาโรคภัยต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดร่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองผัวเมียคู่หนึ่งเอาพระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยเอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนำไปว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลนี้จะช่วยสามีที่กำลังจะเข้าห้อง ICU กำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออานิสงส์อันเนี้ยอาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาก็ว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนขณะนั้นน่ะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งนึงเป็นทางการอาตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมน่ะหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตหมายกับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเวลางานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศก็มาเห็นเข้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอลักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรสาธุครับจังหวัดสมุทรสาครเนาะนะครับไปนมัสการกันได้คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับก็มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการปิดทำการสาขาทั่วประเทศเลยเปิดให้บริการใน7วันแต่ว่าปิดไม่เกิน17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นส่วนสาขาอื่นๆปิดไม่เกิน15นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับงานบริการสาขาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ซึ่งทั้งนี้นะคะธนาคารนะคะจะจำกัดจำนวนช่องทางให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขาเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมนะคะและเพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะขอแนะนำลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โมบายแอปพลิเคชัน GHBO Internet Bankingสร้าง QR Code ชำระเงินกู้ออนไลน์ตู้ ATM CDM เครื่องปรับสมุดบัญชีเครื่องรับชำระเงินกู้ LRM เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment นะคะหรือว่าจะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ค่ะโทร02-645-9000ค่ะก็ส่วนใหญ่ธนาคารในห้างก็จะปรับเวลาปิดงานนะฮะปิด5โมงเย็นปิดเร็วขึ้นส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ปิดบ่าย3โมงครึ่งใช่ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงของบ้านน่าอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านแล้วมองหาต้นไม้ที่จะนำมาแต่งบ้านค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะอาจารย์คาถาจะมาแนะนำต้นไม้มงคลที่เราต้นไหนดีต้นไหนเหมาะกับบ้านเราในช่วงของบ้านน่าอยู่ค่ะเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์โอ้ทำอะไรเนี่ยโอ้ก็กำลังเลือกดูต้นไม้มงคลว่าเราควรจะเอาอะไรมาไว้ในบ้านดีที่แบบเอามาไว้แล้วก็สดชื่นแล้วก็เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกภาพแบบนี้ค่ะเรียกว่ากำลังหาไม้มงคลอยู่ใช่เพราะฉะนั้นสบายสบายเลยไม้มงคลเนี่ยจะมีแบบในร่มจะมีแบบนอกร่มจะมีแบบยืนต้นมีแบบล้มลุกมีแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กต้องเลือกให้เหมาะสมกับนิสัยไม่ใช่นิสัยเราอย่างเดียวนะนิสัยของต้นไม้ด้วยอาจารย์แนะนำแบบเล็กๆน้อยๆเดซี่พัดโบกใส่หัวใจเศรษฐีถังทองคล้ามาเลนต้าต้นวาสนาเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหมื่นล้านต้นปอยเซียนแล้วก็ชวนชมรวมไปถึงมะยมแล้วก็ไผ่กวนอิมต้นโกศลแล้วก็ยังมีภูด่างอีกทั้งยังมีกล้วยไม้แล้วก็ต้นสุปโชรวมไปถึงต้นหมากแล้วก็ต้นส้มจี๊ดโอ้อาจารย์คะอีกนิดหนูจะแลบแล้วค่ะเยอะมากยังไม่นับกล้วยทำอะไรจะได้ราบรื่นกล้วยกล้วยทับทิมใครอยากมีบุตรหรือมีบุตรยากหรือมีปัญหาปวดหัวเรื่องบริวารเราไปงานอาวะมงคลไปงานศพเนี่ยเขาจะใช้น้ำมนต์แล้วก็ใช้กิ่งทับทิมเนี่ยปะพรมก่อนที่จะเข้าบ้านเขาเหมือนปัดสิ่งไม่ดีออกไปไม่ให้ดวงวิญญาณที่ไม่ดีติดตามเราเข้ามานะฮะอีกหนึ่งเลยก็คือดอกบัวนี่ก็เป็นไม้น้ำที่เป็นมงคลเหมือนกันต้นไม้เนี่ยหมายถึงความเจริญงอกเงยงอกงามแล้วก็หมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดึงพลังของดาวบิน3เขียวมรกตและ4เขียวธาตุไม้มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การเติบโตยังช่วยกรองแสงและกรองอากาศให้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ลดค่าฝุ่นลงด้วยเคล็ดลับดีๆสำหรับไม้มงคลในบ้านนั้นก็คือ 1. ถ้าเป็นไม้มีหนามอย่าวางไว้หน้าบ้านและบริเวณทางเดินจริงๆแล้วก็คือนอกจากหมายถึงหนามแหลมแล้วเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวโดนตัวเราหรือว่าคนในบ้านได้ถ้าอยู่บริเวณทางเดินหรือว่าหน้าบ้านสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเลือกแบบไหนจำไว้เลยคือต้องดูแลใส่ใจต้นไม้อย่าให้เขาเป็นโรคอย่าให้เขาไม่สบายขัดถูกระเทาะเปลือกทุกสิ้นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกวันที่1กับ16ขอดูเลขทุกเดือนนี้ไม่ได้นะก็ดูแลเขาหน่อยอันนี้ก็จะส่งพลังในเรื่องของห่วงจุ้ยจริงๆแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขเวลาเราได้มองอะไรที่เป็นสีเขียวๆด้วยโอ้โหแหมวันนี้ได้รายชื่อต้นไม้มงคลเยอะมากถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปเลือกซื้อก่อนนะคะว่าจะเอาต้นไหนมาไว้ในบ้านดีสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาถามากๆเลยค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะที่หน้าพบกันใหม่ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าที่รักการออมโดยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมเงินฝากให้กับลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ GHB All Saving ออมเงินผ่านแอปง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน1ล้านบาทโดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ง่ายๆด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน GHB All ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารไม่ต้องมีสมุดคู่ฝากทำธุรกรรมฝากถอนผ่านแอปได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอทำให้คนไทยมีบ้านอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Ever Fresh ชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Ever Fresh ช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736กลับมาเดอะพีโพชในช่วงนี้ผมพาทุกท่านไปบุกบ้านอาจารย์สุทางลัทธิเศรษฐียุค 5G จำได้ไหมที่อาจารย์สุแกมาดูตัวเลขในรายการของเรานะฮะคือบ้านแกเนี่ยสวยมากสวยไม่สวยอ่ะใช้ถ่ายละครอ่ะเออแล้วผมบุกไปถามเลยนะว่าตัวเลขคู่ไหนถ้าคนค้าขายออนไลน์ควรจะใช้เพราะใช้แล้วขายดีเออเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว้าวตอนนี้ผมมาถึงบ้านของอาจารย์สุทางลัทธิเศรษฐียุค 5G แล้วครับนี่บ้านสวยมากใหญ่มากรถก็เยอะมากด้วยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมอาจารย์สุมาแล้วสวัสดีอาจารย์นี่คือธุรกิจนึงของอาจารย์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราทำรถมือ2มานานแล้วค่ะร่วม20ปีค่ะอืมก็คือคัดของสวยๆมาเสมอโอ้มีทั้งรถยุโรปใช่ไหมฮะจะมินิจะเบนซ์ BM มีหมดค่ะมีหมดใช่ไหมฮะเราผมเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ได้ค่ะได้ค่ะจะมีเพจค่ะครับค่ะรถบ้านกันธนารถบ้านกันธนาค่ะใน Facebook นะคะโอ้ทำมากี่ปีแล้วนะโอ้20กว่าปีแล้วค่ะรถบ้านนี่ก็ทำมา20กว่าปีแล้วใช่20กว่าปีแล้วค่ะทำมาเมื่อก่อนที่แรกก็ทำมาตรงแยกห้วยขวางจนเดี๋ยวนี้เขาก็จะไปเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าค่ะมาเหนื่อยๆเชิญเข้าในบ้านก่อนโอเคครับโอ้โหบ้านใหญ่มากอาจารย์บ้านใหญ่สวยมากโอ้โหเห็นว่าบ้านเนี่ยใช้ถ่ายละครด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นบ้านเรื่องพัชรมนตราเป็นบ้านของพี่เวียนะเรื่องสุดท้ายเนี่ยสิบกว่าปีได้ไหมฮะบ้านหลังนี้18ปีโอ้โหอยู่ที่นี่มา18ปีนะคะย่างปีที่19เห็นมีอุปกรณ์ไลฟ์สดใช่ตรงนี้ก็จะนั่งทำงานแต่ไลฟ์สดก็จะห้องนู้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ห้องนู้นเพราะว่าเขาจะมีภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนดูได้เห็นภาพสวยๆไหนขอดูจุดที่ไลฟ์สดหน่อยปกติเห็นแต่ผ่านจอมือถือเป็นแฟนเราก็จะจำได้ค่ะมุมนี้เราก็จะคุยกันทุกวันเสาร์นะคะคือวันเสาร์3ทุ่มค่ะปกติอาจารย์ไลฟ์สดนานไหมก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งใครมีเบอร์มีอะไรอยากให้อาจารย์ทำนายก็
ส่งเข้ามาได้รอติดตามตอน3ทุ่มวันเสาร์มาถึงบ้านอาจารย์สู่ทั้งทีครับขอความรู้อาจารย์หน่อยครับเพราะว่าบางทีผมยังงงๆอยู่ว่าเวลาถ้าเราพูดถึงศาสตร์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราดูเลขคู่ที่ดีหรือว่าต้องไปเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วได้ผลที่ดีอะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวค่ะเวลาอยากถามว่าเวลาคุณโทรหาเพื่อนหรือโทรหาใครคุณกดเลขผลรวมหรือกดเลขเบอร์โทรคะเออเรากดเบอร์โทรนะเออใช่ผลรวมไม่เกี่ยวเลยมีคนเข้าใจผิดกันเยอะเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจผิดกันเยอะอาจารย์สุแนะนำก็คือจะให้ดูคู่ที่ดีใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเลขดาวที่ดีคือเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาต้องส่งผลมีพลังดาวดีๆให้เรานะคะถ้าเราอยากได้อะไรรุนแรงหมายถึงว่าอยากได้เงินเยอะๆก็จำเป็นจะต้อง3ตัวหน้าค่ะไม่นับ089 081ไม่เกี่ยวนะคะ3ตัวหน้าสมมุติยกตัวอย่างคุณอยากได้เลขที่แบบมีเสน่ห์มากมีเงินก้อนใหญ่เข้ามายกตัวอย่างคือเลขหงเจ้าเสน่ห์คือ823แล้วก็824ค่ะสลับก็ได้ไหมฮะหรือว่าต้อง823และ824เลยอย่างนี้จะดีกว่าค่ะเพราะสลับเนี่ยบางครั้งความหมายก็เปลี่ยนถ้า8มาคู่กับ3คุณจะกลายเป็นคนใจร้อนและอุปสรรคเยอะมากในชีวิตแต่ถ้า823มันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณเสมอความมีเสน่ห์ของคุณดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณเสมอค่ะคำว่าเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงว่าเสน่หาหรือว่าเสน่ห์ที่อยากจะเอาเงินไปให้เขาไปอุดหนุนเขาไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้เสน่หาเนี่ยคือ23 23คือเสน่ห์อยากเข้าใกล้อยากสัมผัสอยากให้ทุกอย่างด้วยความเสน่หากับ824คนละอารมณ์กันนะคะ824 24คือเลขเมตตามหานิยมผู้ใหญ่เห็นก็เด็กคนนี้น่ารักนะก็อยากช่วยอยากอะไรอย่างเงี้ยมันอีกอารมณ์นึงค่ะส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษากับอาจารย์สุค่ะจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักหรือยังไงฮะอาจารย์ส่วนใหญ่อยากจะได้เงินเยอะๆค่ะแล้วก็อยากจะได้แบบวันที่โชคดีคือวันที่1และวันที่16 เยอะมากค่ะเยอะค่ะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันค่ะเราก็จะมีเลขที่พลังดาวที่สามารถดึงดูดความโชคดีเข้ามาโชคลาภพวกนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะก็จะเป็น39และ93ค่ะถ้าใช้ขึ้นต้นนำหน้ายิ่งดีใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าสมมติเราหาไม่ได้แล้วไม่ไปอยู่หลังๆ4ตัวท้ายก็อาจจะมาช้าหน่อยค่ะถ้าคุณต้องการหวังผลแบบชัวๆเร็วๆเลยต้องอยู่3ตัวหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดึงดูดมาเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วตัวเลขจะไปเสริมทำใหสุขภาพดีขึ้นจังหวะชีวิตไปเจอหมอดีเจอยาดีอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีผลถ้าคุณมีเลข0ในเบอร์โทรมีโอกาสป่วยแน่นอนนะคะ 80-90% ค่ะป่วยแน่นอนแต่ถ้ามีเลขดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสุขภาพดีเลข59เหมาะกับเบอร์ของผู้ใหญ่มากนะคะ5995ได้ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเลขที่สงบนิ่งสมบูรณ์พูนสุขมีทุกอย่างคือเขามีชีวิตค่อนข้างโอเคมั่นคงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่โลดโผนนะคะคนมีเลข59เนี่ยถามว่าดีไหมดีมากแต่ว่าเขาก็จะไม่อาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะอยู่สบายๆก็จะนิ่งๆสงบนิ่งแล้วเก็บกินแล้วใช่ๆใช่ใช่ค่ะคนที่อยากจะสมหวังในความรักมีต้องดับเบิลอาจารย์ก็จะจัดให้2 3 2 4 2 3 2 4ต้องมีทั้งหมดเลยไหมครับถ้าผสมกันยิ่งเยอะOh. จะสมหวังค่ะแล้วก็ถ้าดึงดูดความรักแบบรุนแรงต้องเลขน้ำมันพรายโอ้ยฟังดูคนเลขน้ำมันพรายใช่ใช่เลขน้ำมันพรายจริงๆค่ะ236นี่บอกนะความลับ236 236แล้วจะตีกันไหมไม่ไม่ไม่เขาก็จะดึง อันนี้ก็อยู่ที่แบบว่าต้องใช้วิจารณญาณนะคะเวลาใช้ก็ต้องระวังตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องบริหารใช่ใช่ต้องบริหารแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะดึงดูดเสน่ห์เข้ามาเยอะมากเอออย่างท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ถ้าไม่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องของศาสตร์ตัวเลขโทรมาถามอาจารย์ก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะอย่างเลขผมเนี่ยผมขึ้นต้นนะสามตัวหลังจากที่ศูนย์แปดอะไรไปแล้วสามเจ็ดสองอย่างเงี้ย372อู้37คุณต้องระวังต้องระวังนะคะ37ระวังอุบัติเหตุผ่าตัดค่ะเลข72เนี่ยคือเลขที่มีภาระหนี้สินและ หาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้บางครั้งไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอาจจะต้องดูแลคนรอบๆตัวหรือเวลาหามาเท่าไหร่ก็ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสักทีไม่มีเงินเหลือเก็บอะค่ะมันเป็นเลขที่ไม่มีเงินเหลือเก็บอยากจะให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ เพราะว่าผมเคยได้ยินว่าเบอร์มังกรอาจารย์มีไหมเบอร์มังกรมีค่ะเบอร์มังกรก็ต้องมีเลข789นำค่ะ78คือเป็นเลขที่ดึงดูดการเงินแบบแน่นๆเข้ามานะคะ89จะมีอำนาจบารมีบริหารงานเก่งมากลูกน้องรักใจดีใจใหญ่
ต่เจ้าระเบียบหน่อยนะคะแต่เงินก้อนใหญ่เข้ามาคุณจะได้ทั้งเงินทั้งอำนาจบารมีเข้ามาในชีวิตค่ะรวยแน่นอนค่ะสมมติว่าใครกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะแอบดูเบอร์เขาเลยนะคะถ้าถือ789นี่ชัวร์เลยค่ะคือไม่ธรรมดาแน่ไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะเขาเป็นคนพิเศษแน่นอนมีแบบบังเอิญไหมครับว่าไปจับพัดจับผูได้เลข3ตัวหน้ามา789อะไรเงี้ยหรือว่าท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ถ้า789 789เขาดึงดูดเงินก้อนใหญ่แล้วก็อำนาจบารมีใช่ไหมคะแต่ถ้าเลขที่ตามหลังไม่ดีมันก็คือกลับด้านนะคะแทนที่คุณจะได้ก้อนใหญ่คุณก็เสียเงินก้อนใหญ่ออกไปอีกเงี้ยค่ะเลขที่ดีนะคะอาจารย์มีไหมมีค่ะอ่ะยกตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวฮะอาจารย์ที่เขียน87ล้าน 870,000 นี่คือราคาขายราคาของเบอร์โทรศัพท์เบอร์มังกรค่ะอ๋อนี่เบอร์มังกรมีหลายๆคนบอกว่าเลขมงคลจะไม่มีเลขสวยใช่ไหมคะครับแต่ซื้อเบอร์จากที่นี่สวยด้วยและดีด้วยค่ะอย่างอันนี้789 7878ค่ะมีแต่เงินเยอะมากโอ้เลขสวยจังเลยอ่ะใช่ใช่เงินมหาศาลเลยค่ะใช้เลขนี้ดิฉันรับรองว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนค่ะแล้วจำเป็นต้องบารมีถึงไหมอาจารย์สุเลขนี้นะคะเขาจะส่งผลให้เรามีบารมีแล้วก็มีเงินค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณไม่มีบารมีคุณใช้แล้วเขาจะส่งผลให้คุณค่ะหลังจาก3เดือนครับค่ะคุณจะเห็นว่าทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ผมคงไม่มีปัญญาไปซื้อล้าน 870,000 นะอาจารย์แต่อยากเอาแบบงานไม่มีอุปสรรคงานเข้าเยอะๆแล้วราคาแบบสบายกระเป๋าหน่อยมีไหมอาจารย์มีค่ะอาจารย์ของอาจารย์เริ่มต้นอยู่ที่ 9,999 บาทคุณอยากได้เลขแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะอาจารย์จัดให้เฉพาะบุคคลนะคะบางคนอยากได้เลขที่วันที่1กับวันที่16เนี่ยโชคดีแน่นอนก็จัดให้ได้อยากมีเสน่ห์มากก็จัดให้ได้ค่ะแล้วก็อยากขายของออนไลน์ก็ได้นะคะอาจารย์มีเลขขายของออนไลน์ 9,999 บาทเอาล่ะฮะท่านผู้ชมแหมฟังแบบนี้น่าสนใจมากยินดีค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะถ้าอย่างวันนี้แฟนรายการ The People Show ดูแล้วอยากจะปรึกษาอาจารย์ติดต่อมาได้ที่เพจทางรัศดียุค 5G ใน Facebook นะคะหรือโทรมาที่093-228-7878นะคะจะมีแอดมินคอยต้อนรับคุณอยู่นะคะที่ไลฟ์สดก็ไลฟ์จากที่บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกวันเสาร์นะคะไลฟ์สดทุกวันเสาร์ค่ะ3 ทุ่มอาจารย์ก็จะดูเบอร์ของเราให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถามว่าเราต้องการแบบไหนปัญหาอยู่ตรงไหนให้เหมาะสมกับอาชีพนะคะแล้วก็มีเบอร์ให้ด้วยมีค่ะจัดไว้ให้เลยสวยสวยสวยด้วยและดีด้วยค่ะผมชอบตรงนี้ฮะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนัดมีนัดกับน้องชายคนหนึ่งค่ะสายฝอแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยวันนี้นัดเขาไว้ที่ร้านครัวมาดามนะคะยังไม่มาเลยอ่ะสวัสดีครับผมชื่อไมกรีนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปกินที่ร้านที่อร่อยมากๆและก็เผ็ดมากๆเลยเราจะฟีลว่าเหมือนเราอยู่ที่ปักใต้เลยนะครับชื่อร้านก็คือครัวมาดาม by AVA นะครับเชิญครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไม้นะคะครับอ๋อทำไมพูดไทยได้พี่นี่เตรียมภาษาอังกฤษมากเลยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับเราพูดภาษาไทยอย่างเดียวครับโอ้แปลว่าต้องมาอยู่ที่เมืองไทยนานมากไม้มาอยู่นานยังเกือบ10 ปีครับโอ้เกือบ10 ปีตอนนี้คติจูไปไหนไม่ได้แล้วอยากทานอาหารภาคใต้ไหมอยากทานอาหารเป็ด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  spicy spicy ฟังเป็นเป็ดเป็ดอ่ะนะเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดนะวันนี้มาที่นี่ร้านเขาเรียกว่าครัวมาดามครับอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเจอคุณน้องนะคะเจ้าของครัวมาดามกันค่ะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่น้องนะไหมชื่อพี่อนุกูลเป็นเจ้าของร้านครัวมาดามพี่น้องคะวันนี้นัดพาน้องไม้มาเขาบอกว่าเขาอยากกินอาหาร spicy spicy เผ็ดๆครับมาถูกที่แล้วครับครับที่ครัวมาดามเราจะเป็นอาหารปักใต้รสชาติดั้งเดิมค่ะมีอะไรที่แนะนำที่แนะนำเหรอครับถ้าเป็นช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนใช่ไหมครับช่วงนี้เราก็จะเป็นเมนูพิเศษช่วงหน้าร้อนคือไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารจานหลักหรือว่าเมนูของว่างทุกอย่างก็จะเป็นเมนูสำหรับหน้าร้อนหมดเลยครับจะมีเมนูแปลกๆอะไรเดี๋ยวตามพี่น้องไปดูครับยินดีเลยครับเชิญครับครับโอ้โห
ป็นยังไงคะนี่ชิวมากครับดูเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องถือช้อนส้อมรอแล้วครับใช่แนะนำเมนูแรกเลยเมนูแรกนะครับเป็นยำมะม่วงเบานะครับมะม่วงเบาใช่ครับเบาก็คือไม่หนักเบาก็คือไม่หนักถูกต้องก็คือเป็นมะม่วงลูกเล็กๆ เป็นมะม่วงของที่ใต้นะครับแล้วก็มายำกับมะพร้าวคั่วนะครับโอเคลองนะครับมะม่วงก็เปรี้ยวมากมะม่วงก็เปรี้ยวมากถ้ามาเจอปิดก็แบบเดี๋ยวพริกก็แซ่บๆเลย อีกจานหนึ่งก็จะเป็นเมนูที่ทานง่ายๆเลยก็คือข้าวยำปักใต้แต่ทุกทีเราจะเห็นข้าวยำปักใต้จะเป็นกุ้งจะเป็นกุ้งแต่วันนี้เป็นเนื้อปูฝูครับข้าวยำปักใต้เนื้อปูฝูครับต่อไปก็จะเป็นแกงส้มปลากระพงกับแตงกวานะครับทางตัวมาดามใช้แตงกวานะคะเป็นแตงกวาอร่อยมากครับเลยที่ชีวิตที่กินแตงกวาที่เอาไปต้มเอาไปต้มเป็นแกงเป็นกับข้าวแล้วรู้สึกยังไงไหมก็ถ้าเราปิดตาเราจะไม่รู้มันเป็นแตงกวาจริงไหมครับเป็นไงไหมอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มมากนะคะต้องไปออกกำลังกายสัก2-3 ชั่วโมงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่น้องฝากอะไรให้คุณผู้ชมครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากร้านนะครับก็คือถ้าใครชอบอาหารปักใต้รสชาติจัดจ้านนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับก็เชิญแวะมาทานได้เลยเดินทางสะดวกนะครับร้านครัวมาดามหรือมาดามคิทเช่น by AVA ครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วคราวหน้าเราก็คงจะมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะมานำเสนอครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีครับช่วงนี้นะคะดิฉันก็จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับองค์กรหลักนะคะในการช่วยเหลือประชาชนนั่นก็คือศาลยุติธรรมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือจะให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะค่ะอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าภารกิจหลักของศาลยุติธรรมดังเช่นศาลแขวงพระนครเหนือเป็นอย่างไรบ้างคะศาลยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมมีภารกิจหลักได้แก่อำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็วสะดวกทันสมัยและเป็นสากลเสริมสร้างความร่วมมือทางศาลกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศทำรงความศรัทธาความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืนยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆไหมคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชชอบเพราะช่วยขจัดกลิ่นปากได้จริงจริงครับช่วยลดกลิ่นปากช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรเอเวอร์เฟรชช่วยขจัดกลิ่นปากและรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีประกันชั้น1 Hip Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากับพี่เจไดนะฮะชวนมากินอาหารจีนใช่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเป้เคยมาร้านนี้แล้วใช่ไหมทองฟูเคยมากินแล้วตอนนั้นมากันทั้งบ้านเลยจริงเหรอเออแต่ตอนนั้นนะมากินบุฟเฟ่ติ่มซำหลากหลายมากกินเป็ดปักกิ่งกินหูฉลามด้วยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟ่มากเป็นชีวิตจิตใจแล้วพี่ก็เคยมากินที่นี่แล้วแต่วันนี้ขอเป็นพิเศษไหนๆเป้มาวันนี้เนี่ยขอเป็นแบบอลาคาร์ทเลยเฮ้ยผมเคยได้ยินตอนนั้นน้องพนักงานเขาก็แนะนำบอกเชฟที่เนี่ยเป็นเชฟจีนเลยแล้วก็ถนัดอาหารแบบอลาคาร์ทแนวเสฉวนกวางตุ้งนี่ก็มีใช่ยิ่งไอ้ต้มเผ็ดอ่ะเคยมากินครั้งหนึ่งแบบโอ้โหสุดยอดคือตอนแรกอ่ะเราเห็นสีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเผ็ดมากแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวไปดูที่โต๊ะตอนนั้นผมมาผมไม่นั่งกินข้างบนนะคือข้างบนเนี่ยมันก็มีเป็นแบบร้านโอเคใช่ไหมมีแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นห้องใช่ไหมครับแต่ข้างล่างก็มีเหมือนกันเพิ่มมาใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยคือเขาเอาไว้บริการผู้สูงอายุเอาเป็นว่าไหนๆมาวันนี้แล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศร้านหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้ยินว่าข้างบนมีคาราโอเกะสำหรับแบบจัดโต๊ะแชร์สองโต๊ะใหญ่ๆได้เลยใช่ไหมจัดได้เลยขึ้นมาข้างบนแล้วพี่จะได้ครับผมนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับผมนี่เรามาเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าใหม่ตลอดเวลาเขาเล่นเราเล่นทุกวันเห็นออกรายการบ่อยครับใช่ไหมฮะเออวันนี้พาผมดูหน่อยได้เลยฮะเออตอนนั้นผมนั่งห้องที่เป็นห้องเล็กผมไม่รู้ว่ามีห้องใหญ่ด้วยวันนี้อยากเห็นคาราโอเกะห้องคาราโอเกะมันเป็นยังไงมีเรามีห้องแบบห้องเชือดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ห้องเชือดเป็ดอ๋อเพราะว่าของเราที่นี่เป็ดปักกิ่งแบบจับมาแบบเป็นดูชั้นล่างเลยดูชั้นล่างแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของชั้นบนนะฮะชั้นบนก็จะเป็นทั้งโซนแบบโอเพนแอร์ข้างนอกนะฮะแล้วก็จะเป็นโซนแบบจัดเลี้ยงในห้องต่างๆห้องจัดเลี้ยงก็แบบบางคนแบบจัดปาร์ตี้ private วันเกิดอะไรเงี้ยครับก็มีแบบบริการคาราโอเกะอะไรเงี้ยบางคนอยากจะส่งเสียงดังนิดนึงส่วนตัวก็มีห้องบริการโอ้หลายห้องอยู่นะขอดูห้องใหญ่ได้มั้ยฮะได้เลยครับได้เลยครับไปดูห้องใหญ่ภายในห้องใหญ่ก็แบบมีตกแต่งเป็นโมเปเปอร์มีความเป็นจีนอะไรเงี้ยนิดนึงใช่ครับห้องใหญ่ก็คือโต๊ะจีนนั่งแบบเต็มๆได้ใช่เป็นแบบเป็นโต๊ะกลมๆเลยครับพี่โอเคโต๊ะจีนตอนนี้เรามาเป็นห้องจัดเลี้ยงเมื่อกี้เราไปดูโซนโอเพนแอร์มาแล้วครับอันนี้ก็เป็นห้องจัดเลี้ยงอันนี้เป็นห้อง20คน20คน20คนก็โต๊ะใหญ่พอสมควรนะสำหรับใครที่แบบอ่ะอยากจะทานอาหารจีนแล้วก็แบบปาร์ตี้วันเกิดหรือแบบปาร์ตี้เลี้ยงรุ่นสังสรรค์อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะแบบเห็นวิววิวอะไรครับวิวอะไรฝั่งถนนรัชดาเป็นกระจกใสนะคุณเออนี่ห้องกระจกเปิดม่านคุณช่วยผมเปิดม่านหน่อยนี่โอ้โหอ๋อวิวถนนวิวถนนใช่ก็จะเห็นวิวถนนโอ้บรรยากาศก็จะโอ่านิดนึงฝั่งนี้นะฮะโอ้แต่นี่เป็นโต๊ะจีนที่โต๊ะใหญ่นะครับนั่งได้20คนนะเพราะปกติโต๊ะจีนนั่งโต๊ะนึง10คนใช่แต่โต๊ะนี้นั่งได้20คนสบายๆเลยใช่ช่วงกลางวันอาจจะมีแดดนิดนึงแต่ว่าถ้าช่วงเย็นก็จะอากาศเย็นสบายก็จะเห็นบรรยากาศไฟอะไรต่างๆนอกเห็นว่านี่ไม่ใช่ห้องที่ใหญ่ที่สุดห้องที่ใหญ่ที่สุดมีคาราโอเกะห้องถัดไปอ่าไปดูกันห้องนี้40คน40คนครับมีจอคาราโอเกะลำโพงสตูดิโอเรียบร้อยโอ้โหอันนี้คือ40คนเป็นสไตล์จีนนิดนึงมีวอลเปเปอร์โพสเซียนอะไรต่างๆนะฮะเออห้องนี้ไอ้ก็จะแบบใครชอบแบบเย็นๆ private หน่อยไม่ต้องแบบโอเพ่นแอร์ข้างนอกก็นี่ห้องนี้มาเลี้ยงโต๊ะแชร์สังสรรค์ได้เลย20คนไม่ผงเยอะมากได้ก็เยอะโต๊ะนี้20โต๊ะนึง20ใช่คิดค่าห้องมั้ยไม่คิดครับโอ้โหต้องเป็นเมมเบอร์หรือเปล่าครับไม่คิดไม่คิดไม่คิดเอาไม่คิดแหมยืนหน้ามาถามใช่หรือแบบเจ้าของมั้งใช่หรือบางครอบครัวเนี่ยที่แบบเป็นคนจีนมีลูกเล็กเด็กแดงเยอะที่แบบเสียงดังๆอยากจะอยู่ในห้องแบบนี้ผมว่าเหมาะเลยใช่เสียงดังได้เออแต่จริงๆไม่ได้มีแค่2ห้องใช่ไหมยังมีห้องอื่นๆอีกใช่ฮะแล้วมีห้องเล็กๆห้องนี้ห้องเล็กก็มีใช่แต่บางทีเขาไม่แบบจัดสัมมนาหรือว่าพูดคุยแบบเป็นกรุ๊ปเล็กๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีบริการตรงเนี้ยครับก็มีห้องเรียงกันไปอีกประมาณ 4-5 ห้องใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ห้องเก็บของครับของเนี่ยเราก็ไปเรื่อยเลยอ่ะนี่ก็แบบเป็นห้องเป็นแบบเป็นโต๊ะยานิดนึงอันเงี้ยสมมติแบบอ๋ออันนี้ 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยประชุมคุยงานอะไรอย่างงี้กันต่างๆดูลักษณะการตกแต่งแต่ละห้องก็จะเป็นแบบธีมที่มันแตกต่างกันไปแต่ก็คือส่วนทุกห้องนะแล้วแต่ลูกค้าที่อยากจะมาทานแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนนะครับสถานที่ดีแน่นอนใช่นั่งสบายจะมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นหมู่คณะแยกได้หมดเลยได้หมดครับทีนี้เรื่องอาหารพอไปแล้วเราดูอาหารอาหารก็เด็ดไม่แพ้กับห้องเหมือนกันครับเพราะว่าทำเองไหมครับไม่ทำเองไม่ทำเองอ๋อเห็นบอกว่า
ที่นี่ใช้เชฟเป็นคนจีนด้วยใช่ครับเป็นแบบรสชาติแบบต้นตำรับเสฉวนเลยต้นตำรับเสฉวนอยากเห็นไหมพี่อยากเห็นไหมเออเไปดูครัวกันมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับคราวนี้ก็มาถึงโต๊ะอาหารกันบ้างอันนี้คืออาราคาร์ทที่บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มเลยพี่ซาเดครับของที่ทองฟูเนี่ยเป็นจีนแบบเสฉวนใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมนูอย่าง2เมนูเนี่ยผมไม่เคยเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นต้มเผ็ดปลาครับปลาที่ใช้คือปลากระพงคือพอพูดถึงเสฉวนเนี่ยนึกถึงความแบบเผ็ดร้อนแบบจัดจ้านเหมือนแบบมาล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเผ็ดร้อนแบบนั้นมันจะกินยากมั้ยเนี่ยผมเห็นมันจะมีความมันอ่ะไม่พอกินเข้าไปตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเผ็ดมันต้องมันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่มันโล่งคอขอลองอ่ะได้มั้ยเพราะผมกินอาหารจีนมาหลายร้านแล้วไม่เคยชิมเมนูนี้เลยจัดเลยจัดเลยคือยังไม่เคยเห็นเมนูนี้เพราะว่าอันนี้เป็นสไตล์เสฉวนคือไม่มีก้างเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับคือทานได้เลยโอ้เราก็แล่ก้างออกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพร้อมทานเป็นเนื้อปลาล้วนขอลองก่อนนะฮะนี่แค่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าความร้อนที่คอมออกมานะทำไมแต่โล่งๆนะเผ็ดร้อนเหมือนจะของอร่อยมากเป็นไงฮะเป็นไงอร่อยมากคือมันไม่มีความคาวของเนื้อปลาเลยเพราะว่าปลาเขาใช้ปลาเป็นถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วพอมาเจอกับพริกเสฉวนใช่ไหมรสชาติมันกลมกล่อมมากๆใช่มันกินไม่ยากนะฮะเห็นมันๆแบบนี้จริงๆด้วยความมันมีความเผ็ดไงใช่มันเลยตัดเลี่ยนบวกกับเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆมันทำให้กลมกล่อมนะฮะสำหรับจานนี้เมนูต่อไปเป็นเมนูที่เขาบอกว่าเปิดตัวเพื่อรายการนี้ถูกเมนูสุขภาพนิดนึงสำหรับใครที่ชอบแบบกุ้ง lobster แบบไซส์ใหญ่ดูจากโอ้โหดูจากตัวแล้วก็ดูจากจานนะครับอันนี้เป็นล็อบสเตอร์สลัดครีมสลัดถ้าเป็นครีมสลัดกุ้งทอดทั่วไปร้านทั่วไปก็จะเป็นกุ้งใช่ใช่ไหมตัวเล็กกุ้งธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะหรือแต่นี้คือใช้ล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ดูจากหัวกุ้งแล้วก็หนวดกุ้งที่ยาวนี่คือตัวหนึ่งเอามาทำหนึ่งจานเลยใช่ใช่ไหมฮะงั้นขอชิมหน่อยครับมิน่าเขาบอกว่าร้านเนี่ยถ้าคุณมากินที่ทองฟูนะคุณห้ามพลาดพวกอาราคาร์ทใช่น้ำสลัดดีเนื้อกุ้งแบบเด้งดึ๋งดึ๋งเลยอ่ะเป็นไงดีไหมดีสู้ฟันทีมตลาดเขาดีมากเลยนะต้องอันนี้เป็นแบบเมนูจานหลักๆครับส่วนข้างหน้าอีกอันนึงก็เป็นซี่โครงหมูทอดอันนี้แนวเสฉวนเหมือนกันใช่ครับใช่แต่เห็นว่าอีกหนึ่งเมนูที่มาทองฟูเนี่ยครับเชฟเขาทำให้สดๆใหม่ๆเลยแล้วคนมากินกันเยอะมากคือเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวดูเป็ดปักกิ่งหน่อยดีกว่าเป็ดปักกิ่งครับผมเชิญเชฟครับพระเอกของเราในวันนี้มาแล้วนี่ดูคนแรกกันสดเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละนะครับวิธีการแรกของเขาย้ำอีกทีของทองฟูใช้เป็ดไซส์ XL ใช่ครับใช่ไหมตัวใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วก็ทำสดใหม่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือความกรอบความหอมลองเอาล่ะขออนุญาตไซส์ XL เนี่ยมันอร่อยตรงที่ว่าได้หนังแบบชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำถูกลองทานแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันแตกต่างจากร้านอาหารจีนอื่นยังไงดีไหมฮะหนังกรอบกรอบแป้งนุ่มหอมมากเลยอ่ะน้ำจิ้มมันมีความหอมเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยใช้งาบดมาผสมกับในน้ำจิ้มแล้วก็ถั่วของสกิปปี้มันก็เลยได้แบบความหอมแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของท้องฟูของเราเห็นบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่เนี่ยครับราคาดีมากใช่ครับเท่าไหร่ครับเนี่ย599บาท599ตัวนึงแล้วก็ถ้าน่ะเอามาทำเป็นเป็ดปักกิ่งแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยก็สามารถ create เมนูเนี่ยอย่ามาต้มเกี๊ยวฉ่ายผัดพริกไทยดำผัดกะเพราทำเป็นเมี่ยงก็ได้เหมือนกันอันนี้มีเพิ่มอีก100ก็เป็น699ถ้าสมมติทานบนโต๊ะที่ร้านอิ่มแล้วอยากจะเอาเนื้อทำเป็นอีกเมนูพอกลับบ้านก็สามารถพอกลับบ้านได้ด้วยเพิ่มอีก100เองใช่ครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆใช่กับรสชาติของเป็ดปักกิ่งที่ดองฟูถูกต้องครับเฮ้ยพี่ผมอยากมากินอาราคาร์ทแต่ว่าอยากจะกินเป็นเซตเพื่อให้ราคามันย่อมหน่อยมีไหมมีเป็นชุดอาหารมงคล 1,999 บาทคือเราเลือกมาได้ประมาณ6เมนู6เมนูเยอะพอสมควรเลยนะหาร6ก็โอ้โหถูกมากสบายคนละ300กว่าบาทถูกมากแค่กินแบบพรีเมียมแต่จ่ายราคาแบบราคาร้านอาหารธรรมดาเลยน่ารักเอออ่ะแล้วถ้าสมมติผมอยากจะมาสายติ่งซำอยากจะแบบกินแบบไม่อั้นบุฟเฟ่บุฟเฟ่มีอยู่แล้วฮะอันนี้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ติ่มซำมีตลอด499บาทแล้วก็ได้มา4ท่านเราแถมเป็ดปักกิ่งฟรี1ตัวโอ้โหผมก็ไปดูเมนูอะไรที่ไหนสั่งออนไลน์สั่งอะไรได้ได้ครับก็คือตอนนี้เรามีเกือบทุกเมนูครับสามารถสั่งกลับบ้านเทคโฮมได้หมดเข้าไปดูได้ใน SG หรือว่า
ทางอินสตาแกรมของร้านของเราหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านของเราก็ได้ทองฟูเลยเดอะมอลล์ท่าพระมาน่าประมาณ 2-300 เมตรใช่ครับอยู่ชั้นตรงถนนรัชดาท่าพระซอย8นะครับมากันได้เลยนะครับยืนยันความอร่อยเลยแล้วก็เป็นเมนูที่หากินไม่ได้ง่ายๆนะฮะเป็นสไตล์เสฉวนนะครับลองมาชิมกันดูครับพัฒนาการทองฟูท่าพระครับ